ก้าวไกลจับตานโยบายเกณฑ์ทหารหนุนเลิกแบบไม่มีเกณฑ์หวังรัฐบาลเห็นตรงกันก้าวไกลจับตานโยบายเกณฑ์ทหารหนุนเลิกแบบการันตีไม่มีเกณฑ์ไม่ต้องลุ้นปีต่อปียินดีให้ความร่วมมือหวังรัฐบาลเห็นตรงกันรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่เซ็นรับรองร่างกฎหมายเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่6 กันยายน 2566ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมให้สัมภาษณ์กรณีนโยบายการเกณฑ์ทหารของกระทรวงกลาโหมว่าหากจะยกเลิกเกณฑ์ทหารให้สำเร็จโดยที่ไม่กระทบต่อภารกิจในการรักษาความต้องพยายามปรับตัวเลขยอดกำลังพลที่กองทัพขอตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเช่นทหารรับใช้ที่ไม่ได้ทำหน้าที่รักษาความมั่นคงหรือทบทวนงานบางอย่างที่บริบทไม่สอดคล้องกับการป้องกันความมั่นคงจะทำอย่างไรให้เราเพิ่มยอดการสมัครทหารได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสวัสดิการฉะนั้นหัวใจสำคัญในการยกเลิกการบังคับการเกณฑ์ทหารคือการพยายามปรับสองส่วนนี้นายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารมี2วิธีแบบที่1เรียกว่ายกเลิกลุ้นปีต่อปีคือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวเลขที่กองทัพขอกับที่สมัครใจเข้ามาซึ่งเป็นแนวทางที่กองทัพได้ชี้แจงในแผนปฏิรูปกองทัพของสภากลาโหม2566ที่พยายามจะลดตัวเลขส่วนนี้ลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดสามารถทำให้ไม่มีใครบังคับถูกไปเกณฑ์ทหารได้แบบที่2เรียกว่าการยกเลิกแบบการันตีว่าไม่มีเกณฑ์ทหารเลยคือการแก้ที่ตัวกฎหมายคือแก้พระราชบัญญัติพ.ร.บ.ราชการทหารเพื่อทำให้กองทัพไม่มีอำนาจในการเกณฑ์ทหารในช่วงที่ไม่มีสงครามหากเป็นเช่นนั้นกองทัพจะเต็มไปด้วยยอดที่มีคนสมัครใจเข้ามาเหตุที่เราเสนอไปเช่นนี้เพื่อให้มีความชัดเจนว่าท้ายที่สุดเราจะยกเลิกเกณฑ์ทหารสำเร็จภายในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่และทำให้เยาวชนไม่ต้องลุ้นปีต่อปีว่าเขาจะเสี่ยงถูกบังคับไปเกณฑ์ทหารหรือไม่เพื่อให้เขาวางแผนชีวิตนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าเชื่อว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารจะเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญให้กองทัพต้องปฏิรูปตัวเองและให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตเพราะตราบใดที่มีกฎหมายเปิดช่องให้กองทัพสามารถบังคับได้ก็อาจเกิดความชะล่าใจได้ทั้งนี้ไม่ว่าคุณภาพชีวิตของกำลังพลจะไม่ดีแค่ไหนแต่เขาก็สามารถบังคับคนมาเป็นทหารได้ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้กองทัพจะต้องเอาจริงเอาจังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลต้องจับตานโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงในรัฐบาลอีกครั้งว่าแนวทางในการยกเลิกจะเป็นเช่นไรและต้องยอมรับว่าการให้สัมภาษณ์ของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นไปในแนวทางที่1มากกว่าซึ่งหากดูในแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็มีแนวทางที่จะแก้กฎหมายเช่นกันหากท้ายที่สุดออกมาเป็นแบบที่1เราก็หวังว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนในเรื่องของกรอบเวลาแต่หากเป็นไปในแนวทางที่2พรรคก้าวไกลก็ยินดีที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งขณะนี้เรายื่นกฎหมายการเกณฑ์ทหารเข้าสู่รัฐสภาและรอนายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองก่อนเนื่องจากสภาพิจารณาว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินนายพฤทธิ์กล่าวเมื่อถามถึงนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารที่ระบุในเอกสารคำแถลงนโยบายรัฐบาลนายพฤทธิ์กล่าวว่าในเอกสารตนเห็นมีประโยคสั้นๆว่าเปลี่ยนจากรูปแบบการเกณฑ์เป็นระบบสมัครใจหากใช้คำศัพท์เช่นนี้อาจจะตีความยาวกว่าเป็นแบบไหนในมุมมองของตนหมายถึงการเปลี่ยนตัวระบบคือการยกเลิกการอนุญาตให้มีการบังคับเกณฑ์แต่ยังไม่อยากด่วนสรุปว่าจะเป็นแบบไหนพักยืนยันว่าควรจะยกเลิกเป็นแบบที่2
คือการแก้กฎหมายเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีการบังคับเกณฑ์ทหารหวังว่ารัฐบาลจะเห็นตรงกัน หนีออกนอกประเทศไปแล้วแฉอิทธิพลคุณปลื้มเพ่นก่อนถูกออกหมายจับหนีออกนอกประเทศไปแล้วแฉอิทธิพลคุณปลื้มเพ่นก่อนถูกออกหมายจับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมหลังประชุมเสร็จเผยเส้นทางปลายทางพนมเปญจากกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองได้ออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่10กันยายน51ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟรอนต์บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลังนัดส่งฟ้องศาลกลับไม่ยอมมาตามนัดปปช.ในฐานผู้ร้องจึงยื่นขอศาลออกหมายจับซึ่งคดีจะครบกำหนดอายุความในวันที่10กันยายน66ล่าสุดวันที่6กันยายน66เพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเผยว่าพลตรีตอชมชวินปุณธนานนท์ รทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับหมายจับนายอิทธิพลจากปปช.อยู่ระหว่างการคัดสำเนาระบุพบข้อมูลนายอิทธิพลเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่30สิงหาคม66ช่วงเช้าหลังจากประชุมเสร็จและไม่กลับเข้ามาประเทศไทยอีกอ่านข่าวศาลอาญาคดีทุจริตออกหมายจับอิทธิพลคุณปลื้มก่อนคดีหมดอายุความ5วันอ่านข่าวบ้านแสนสุขปิดเงียบหลังศาลออกหมายจับอิทธิพลคุณปลื้มนายกตุ้ยเปิดใจไม่แฟร์พลตรีตอชมชวินยืนยันว่าหากเจอตัวก็ต้องจับไม่ว่านามสกุลอะไรเมื่อมีหมายจับตำรวจจับตามหน้าที่ส่วนพวกที่ร่วมก่อเหตุอยู่ระหว่างติดตามตัวเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกหมายจับเดินทางออกจากประเทศไทยไปเมื่อวันที่30สิงหาคมโดยสายการบินกัมพูชาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ KR0702 ปลายทางกรุงพนมเปญ